І цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли. วันที่6มีนาคม AFP เปิดเผยว่าประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมายกย่องทหารของเขาที่ร่วมกันต่อสู้กับความเจ็บปวดและยากลำบากเพื่อภูมิภาคดอนบาสแนวหน้าทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางข่าวรัสเซียได้บุกเมืองบักมุตได้แล้วคำพูดของเขามีขึ้นหลังจากเสนาธิการทหารยูเครนรายงานว่ากองกำลังเคียฟสู้รบกับการโจมตีของศัตรูมากกว่า130จุดในวันก่อนหน้านี้ในนั้นรวมถึงในเมืองคูเปียสลีมันบักมุตและอัฟดิฟกาศัตรูพยายามปิดล้อมเมืองบักมุตเสนาธิการทหารยูเครนระบุในตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่5มีนาคมอ้างถึงเมืองที่รัสเซียพยายามยึดครองมานานหลายเดือนยูเครนพยายามปกป้องป้อมปราการบักมุตซึ่งรัสเซียมุ่งมั่นเข้ายึดครองแม้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าเมืองแห่งนี้ที่แทบจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงท่ามกลางการสู้รบมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามด้วยที่เป็นสมรภูมิที่ยาวนานที่สุดและหนองเลือดที่สุดของความขัดแย้งที่ลากยาวมานานกว่า1ปีบักมุตจะมีความสำคัญทางสัญลักษณ์มากกว่านัยยะสำคัญทางทหารมีสมอกลิซาบิสเปชตูเครนุเอเนอร์จีอิตเทปลอมตากซาโกรซาดเลเนอร์ซิสเต็มสเบริกาเซเลนสกี้กล่าวปราศรัยรายวันระบุว่าผมอยากเชิดชูทหารที่กล้าหาญและเข้มแข็งที่ต่อสู้ในดอนบาสนี่คือหนึ่งในสมรภูมิที่ยากที่สุดเจ็บปวดและยากลำบากเขากล่าวในขณะที่ภูมิภาคดอนบาสประกอบด้วยแคว้นโดเนสก์และลูฮัสซึ่งรัสเซียกล่าวอ้างผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแม้ยังไม่เคยเข้ายึดอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยก็ตามเซเลนสกี้กล่าวต่อว่าทหารยูเครนปัดเป่าการโจมตีการทำลายของผู้รุกรานบ่อนทำลายฐานที่มั่นและโลจิสติกของฝ่ายศัตรูรวมถึงปกป้องดินแดนและเมืองต่างๆของเราอย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมทางสถาบันศึกษาสงครามหรือ ISW ที่มีสำนักงานในสหรัฐเตือนว่าเส้นทางเสบียงของยูเครนสำหรับป้อนสู่บักมุตกำลังแคบลงเรื่อยๆรัสเซียอาจมีความตั้งใจปิดล้อมกองกำลังยูเครนในเมืองบักมุตแต่พวกผู้บัญชาการยูเครนส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ของการถอนกองกำลังมากกว่าความเสี่ยงที่ถูกปิดล้อมวาเจเมวลาดิเมียร์อเล็กซานเดอร์ подразделение ЧВК Вагнер พวกแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียในแคว้นโดเนสโพสต์วิดีโออ้างว่านักรบวัคเนอร์ในแถบชานเมืองทางเหนือของบักมุตกำลังควบคุมสถานีรถไฟสปุกกิทั้งนี้กลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่นำโดยเยฟกินีพิโกซินเป็นแกนกลางของการสู้รบเพื่อแย่งชิงเมืองแห่งนี้เมื่อวันศุกร์ที่3มีนาคมพิโกซินเผยว่านักรบของพวกเขาได้ปิดล้อมเมืองบักมุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีเพียงถนนเส้นเดียวที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนจากนั้นในวันเสาร์ที่4มีนาคมพิโกซินโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ยืนอยู่ข้างๆสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นบรรดาลงศพบรรจุร่างไร้วิญญาณของทหารยูเครนที่เคียฟส่งมายืนดินแดนแห่งนี้ในความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักรัสเซียเผยวิดีโอหนึ่งในวันเสาร์ที่4มีนาคมเป็นภาพเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในภูมิภาคแนวหน้าต่างๆในยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมมอสโกบอกว่าชอยกูได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมป้อมบัญชาการแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของโดเนสแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามันอยู่ที่ไหนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นอกจากนี้แล้วยังพบเห็นเขากำลังเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์และพูดคุยกับทหารนายหนึ่งบริเวณด้านหน้าอาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้ IWS เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ชอยกูเดินทางไปยังแนวหน้าเพื่อประเมินความสูญเสียของรัสเซียรอบๆเมืองวูโกดาและความเป็นไปได้ของการรุกคืบเพิ่มเติมในทิศทางนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store